เฮ้ยครับวันนี้อุ่นเครื่องกับใครครับนี่กับราชภัฏพิบูลสงครามชุดไอ้พายมิเตอร์ครับครับทั้ง2ชุดเลยเห็นแบ่งกัน2ทีมครับเป็นไงครับก็ชุดแรกจะเป็นชุดเยาวชนนะครับไอ้ U21 กับ U23นะครับชุดแรกเลยเพราะว่าเราก็อยากให้เด็กเรียกความมั่นใจกับวัยที่ใกล้เคียงก่อนนะครับแล้วก็ปรับมาเล่นกับชุดใหญ่นะครับคือไม่อยากให้กระโดดไปทีเดียวเลยครับสร้างความมั่นใจก่อนนะครับก็หลายๆคนก็ปรับตัวได้ดีขึ้นครับตอนนี้ชนะหลายลูกเลยครับ4ขึ้นนะครับรู้สึกไงครับก็ยังไม่ได้เป็นตามเป้าที่เฮดโค้ชเขาวางไว้นะครับก็โดนทำโทษอยู่นะครับไอ้ลูกละ2รอบนะครับครับมีกามาร่ามายืนทดสอบตัวตรงกองหน้าครับด้วยแต่ก็ทำผลงานเป็นไงครับก็เก็บบอลได้ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาตัวลิงก์บอลตัวเชื่อมบอลนะครับจะได้เพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นเกมนี้เป็นเกมอุ่นครั้งสุดท้ายเนาะใช่ครับใช่ครับก่อนที่จะเจอกับอุตรดิตถ์ก็เป็นการปรับทีมครับลองบางตำแหน่งแล้วก็วันนี้ก็ลองตัวเสริม2ตำแหน่งนะครับก็เป็นกลางรับเป็นสุทนกุลไมก็แบ็คขวาเป็นไออุเทนเล็กรัดนะครับก็มาเติมเต็มให้เกมรับเราแน่นมากขึ้นครับครับอุตรดิตถ์ครับมองแชมป์เก่าเป็นไงครับเกมแรกก็เนาะน้องใหม่เจอแชมป์เก่านะครับก็ขอ1แต้มนะครับขอ1แต้มนะครับแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับเป็นแมตช์แรกของสโมสรที่ได้นาชีพนะครับแล้วก็เป็น3แต้มแรกของสโมสรเป็นชัยชนะนัดแรกทุกอย่างคือเป็นเรคคอร์ดของสโมสรหมดเลยถ้าเราทำได้ครับแต่เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่าขอ1ครับ1แต้มนะครับกลับมาจากบ้านอุดิตครับตะเยือนเนาะตะเยือนครับครับฝากแฟนคลับนะครับแฟนคลับไม่ได้ชนกันแล้วมั้ง2ชนกันนัดนึงครับชนกันน่าจะนัดสุดท้ายที่แข่งกลางสัปดาห์นะครับก็มันเลี่ยงไม่ได้ละเพราะทุกทีมก็แข่งพร้อมกันหมดเลยเพราะว่ามันมีผลกับตารางการแข่งขันครับก็จะทำให้แฟนพิทโลสามารถเชียร์ได้ทั้ง2ทีมแล้วใช่ครับฝากแฟนคลับครับก็ฝากแฟนคลับนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ฝากทีมน้องใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์พวกเราอยู่ในเวทีนี้แล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปครับ